จบจไปบแล้วเออน่ารักมอย่าางแรกกบอกน้องก่อนขออภัยเรื่องภาพเรื่องเสียงก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะ100%มากน้อยแค่ไหนเนาะอาจจะมีช่วงที่แบบเสียงหายเไสปียงบมี้าปังญหอะไราอย่างบเง้ี้ยางใชเพ่ราะว่าขอโทษล่วงหน้าเลยใช่เพราะวผ่่าานหาทางอินเทอร์เน็ตแต่ละคนเนาะก็อืต้องมบอกแฟนช่องแล้วก็แฟนๆทั้งแฟนช่องเก่าๆแฟนๆช่องใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงการทดลองในการรีแอคแบบนี้เพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆเนาะก็เลยอยากทำใแชละ่อยากคท่ะด้วยความหำลายๆอย่างใชอย่ากทําให้ทันด้วยก็เลยต้องลองวิธีแบบนี้นะครับผมก็ขออภัยถ้าเกิดว่ามันแบบมีการติดขัดอะไรบ้างนะครับผมใช่ใชใช่่แต่ให้ทุกคนสบายใจไว้ได้เลยก็คือใครที่หลงมาดูคลิปนี้แล้วเป็นแฟนๆน้องๆนะคะฝากช่องเราด้วยเพราะว่าวอดวายทำซีรีส์เรื่องไหนไม่เคยทิ้งนะถ้าได้ทใชำ่เนี่ยคือทำจนจบทำแนจ่นบอนนทอกจากำจวบ่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะสัญญาได้นะคะนคอกุณจากปัญหาที่เราเหนือการควบคุมของเราถูกต้องจริงซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมากกับซีรีส์จิมเอ็มเพราะใชปก่ติแล้วทำจบอยู่แล้วนะคะฝากด้วยเพราะว่าเราใหม่มากกับคู่นี้นี่ต้องขอออกตัวก่อนว่าเราตัดสินใจทำโดยที่เราไม่ได้ดูมาทั้งทีเซอร์เลยสำหรับตัวพี่อ้อมเองนะใช่พี่อ้อมไม่เคยดูทีเซอร์ไม่เคยรู้จักน้องเลย100%ไม่รู้เลยแต่เรารู้จักน้องแค่ว่าตอนนั้นเราดูเปิดผังแล้วเราเห็นน้องน้องคู่นี้เนี่ยขึ้นมาในตอนอวสกายซีซั่นสองที่จะมีซึ่งก็เฮ้ยน้องว่าจากเรื่องราวน้องนั้นตัวว่ามาจากเรื่องประธานนักเรียนซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่ฉายเลยกำลังจะฉายตอนที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกอุ๊ยฉันว่าฉันโดนตกอยู่ด้วยความน่ารักจุ้มของเด็กทั้งสองคนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปตามต่ออะไรนะคะแล้วรู้สึกว่ากระแสมันแรงมากจนเราเองก็มานั่งคุยกันว่าแบบเออต่อให้ดิฉันจะติดโควิดอยู่หรือต่อให้เราจะว่างหรือไม่ว่างอะไรเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังอยากทํามันอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งสลัดตัดให้กับทุกคนแล้วก็ตัดสินใจสิ่งแรกที่อยากจะบอกทุกคนก็คือดีใจมากที่ได้ทำเรื่องนี้ แกมีความสุขมากฟินนม่าารกักมตอนนาั้นกคือแบบน่ารักมากคือตอนแรกอันนี้ยอมรับว่าแบบเราเองอ่ะก็ไม่ได้คาดหวังกับมันด้วยมั้งมันก็เลยกลายเป็นยิ่งแบบทรู้วสึกีดคีวามเสนานะุกเอมันอเออรู้สึกแบบเฮ้ยพ่อเราไม่ได้คาดหวังกับมันน่ะต่อให้จริงๆตอนที่เราดูอ่ะถ้าน้องดูรีแอคน้องอาจจะจับได้ว่าแบบเออพี่อ้อมมันพอเเดดาาไทดาง้ซีรีเอส์ไดอ้ว่าแบบเออน้องน้องพระเอกของเราเจมินายต้องชอบน้องแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยความที่มันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ต้องลุ้นหรือว่าต้องแบบอะไรอ่ะคือพล็อตมันแบบน่ารักที่แบบว่าขายความน่ารักขายเส้นความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันแค่นี้คือเราด้วยความที่แบบตอนนี้ก็ดูมาหลายๆเรื่องรู้สึกว่าเออเราคิดถึงว่าซีรีส์วัยมัธยมใสๆที่แบบเออพล็อตไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมานั่งหาตัวร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดพี่บอกว่าแค่แบบเออฟีลลิ่งและทุกอย่างคือมันเบสด้วยเพลงเบสด้วยช่วงวัยหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเบสออนกับวัยเราประมาณหนึ่งเพราะว่าวัยเราเองตอนมัธยมก็มีการประกวดสปริงคอมโบอะไรแนวนใชี้่แล้วรใชาย่การฮอตเวฟอะเป็นดังรายมการาทีก่ดังดังมมาากกทุกคนสำหรับเด็กมัธยมเนาะสำหรับเด็กมัธยมแล้วก็เป็นโกชีวิตจริงๆที่ทุกโรงเรียนจะต้องเฟ้นหาวงที่เจ๋งที่สุดเพื่อจริไปงประกวดฮอตเวฟซึ่งใครที่คือแบบอยู่ในเจนเดียวกันกับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอินมากเพราะว่ามีพี่ๆวงดังๆเยอะมากที่จบจากเวมทาีจานกี้ฮแล้อวตก็เวเป็นศิใชล่ปินแบบปัจจุบันนรีะ้ดัเบนาะนี้จริใชง่คือเออโหเราชอบนะที่เขาเอากิมมิคน่ารักน่ารักเออของความแบบวงดนตรีมัธยมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออมันแบบฟีลกู๊ดอ่ะอีกอย่างหนึ่งขอพูดก่อนต้องมีคนบอกว่าอยากรู้ว่าพี่จับได้หรือเปล่าเห็นว่านิยมศิลป์เป็นนามสกุลของผู้กำกับด้วยเอามาเป็นอ๋อชื่อโรชงื่อเรียโรนงเรียนเออใช่รู้สึกว่าน่าน่ารักรัดกีมันแบบว่าน่ารักมันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเล็กเป็ลนะกเลิมงมิเกล็กนเล้็อกยๆเอๆเนอาะนะใช่มันแบบน่ารักน่ารักเห็นนะคะแต่แค่อาจจะไม่ได้พูดไปตอนนั้นเนาะก็อาจจะมาพูดในรีแคปนั่นแหละจริงและนี่ฉันจะบอกว่ารู้ไหมว่าไปโรงเรียนเนี่ยครูหลายคนที่โรงเรียนฉันดูเรื่องนี้แล้วถามว่าหรอจริงเหรอน้องเต้ยช่องน้องเต้ยไม่ทำเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำแล้วทำแลก็้วบอกว่าคุณพี่แค่น้องเอาเวลา
แต่นอนเนี่ยน้องยังไม่มีเลยแต่บอกว่าเนี่ยดูนะบอกว่าติสอนสนุกมากน่ารักมากเขินมากก็บอกว่าได้เดี๋ยวจะไปดูแล้วก็แบบพอเพื่อนบอกมีโอกาสชวนทําก็เลยอ่ะทําเลยจ้าปังว่าฉันเขินมากฉันรู้สึกฉันเห็นตัวเองฉันอินเหก็ันบตัทวุเกองอีกแล้วเหรอฉันเธอต่อไปชืเ่นอี่อยะไรฉันชื่อชื่ออะไรชื่นอะน้องกันหรือยสังนองกักนันใช่ฉันอยู่ชมรมดนตรีแต่ว่าสมัยม.ปลายสมัยมัธยมฉันอยู่ชมรมดนตรีไทยเรียกว่าเต้ยขิมใหญ่เอออีต้อตยลคือกตัมวากเล็กเลลยงอ่ะเรื่อยๆอ่ะทุกคนคือค่อยอยู่ๆๆกท็ยถอยหลังออกไปมาเรื่อยมึงเขินมากเขินทุกฉากอันนี้อ่ะทีนี้พอมาถึงตัวซีรีส์อ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องเนี้ยมันโดดเด่นก็คือเรื่องของการแสดงของน้องๆทั้งสองคนเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากในแง่ของในแง่ของไดอะล็อกเรารู้สึกว่าบทพูดต่างๆหรือว่าแอคติ้งต่างๆอ่ะเรารู้สึกทุกคนเขาทําได้ดีมากมันเป็นธรรมชาติมากกับการสื่อสารอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าคําพูดอะมันเหมือนคําพูดวัยรุ่นที่แบบพูดกันอยู่แบบไม่ใช่ท่องบทมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแล้วมันอาจจะเป็นเพราะวัยเขาด้วยไหมมันเป็เอนแบบอในไววัยของตัวพวกเขาเอเงหมาอะะไรใชแบ่บเนี้ยใช่แล้วใชมันท่ําให้เราแบบรู้สึกเออรู้สึกอินไปกับมันได้ง่ายเพราะว่าเราก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในการที่ทํากิจกรรมแอบชอบคนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นมวลความทรงจําที่ทุกคนเคยผ่านมาแล้วทําให้มันรีเลทกับชีวิตรีเลทกับความทรงจําได้ง่ายมากๆแล้วมันก็มันแล้วมันก็น่ารักด้วยมวลรวมของทุกอย่างแก๊งเพื่อนเนาะครอบครัวต่างๆความเป็นตัวของพระเอกนายเอกอะไรอย่างเงี้ยนอ่าืรักน่มารักมากพี่เตยยังไงพี่เตยยังไงคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนเดียวแหละมั้งที่เราอ่ะไปดูทีเซอร์มาทุกคนเพราะว่าแฟนช่องอ่ะมาเม้นกันเยอะมากแบบอยากเห็นพี่ทําจังอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็แบบเรื่องอะไรนะแบบไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยทุกคนเราก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วพอดูอ่ะมันน่ารักมันแบบพระเอกนายเอกคือน่ารักมากคือน้องๆสองคนนะดูแบบมีเคมีอะไรบางอย่างที่เข้ากัจนรในิควงามรู้สึกเรานะแล้วพอเพื่อนบอกจะทําอ่ะเราก็แบบเฮ้ยก็ลองดูแบบอยากลองดูเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เราค่อนข้างแบบอยากลองทําอะไรไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็แบบได้ลองใช่มีซูมหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถแบบลองดูเราทําได้ในแม้เราจะไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็ยังได้เห็นรีแอคเพื่อนจากช่องข้างๆอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังรู้สึกเหมือนเราอยู่ด้วยกันน่ะนึกออกปะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นช่องทางที่จอยเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันก็ทําให้เราอ่ะได้เริ่มเรื่องนี้แล้วก็จะตามทุกคนให้ทันอะไรเงี้ยแล้วน้จอรงิงๆอ่ะคือน่าถ้ราักมากไม่มีเขาซเรียูกอมะไรเนาะวิธีนี้อ่ะเอเราอาจอจะไม่ทําเรื่องนี้เยนาะากเพราะมว่าากอ่ะจริงใช่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดการที่จะเอาซีรีส์เรื่องนี้ไปลงในคิวปกติของช่องซึ่งต้องบใชอกน่้องที่อาจจะหลงมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจจะไม่เคยตาอมืช่องมเรามาก่อนเป็นแฟนน้องๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฝากช่องด้วยนะฝากจริงๆเพราะว่าปกติแล้วว่าวอดวายคัดเลือกเรื่องยากมากนะทุกคนกับการที่จะทําซีรีส์เรื่องหนึ่งอ่ะไม่ได้ตัใดชสิ่นใจได้แบบง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทําได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตัดสินใจจะทําเรื่องไหนแล้วอ่ะเหมือนเพราะว่าเรามีความตั้งใจกับมันมากๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้แรงสนับสนุนจากทุกคนนะมากๆเลยคือเรารู้สึกว่าหนึ่งมันก็เป็นข้อดีคือเราได้ลองตลาดใหม่ๆด้วยอันนี้ต้องยอมรับว่าพวกเราไม่ได้เป็นเราไม่เคยดูผลงานน้องมาก่อนเลยอ่ะคิดออกปะใช่แล้วกใ็ชไม่่ได้เคยตามมาก่อนหน้านี้เลยเราไม่รู้แม้กระทั่งน้องเคยเล่นคู่กันเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกหรือก่อนหน้านี้น้องแต่ละคนมีผลงานมีอะไรผลบง้าางนอะไรเหรอแเตอ่อสไํมา่หรัรบู้นี่คือโดนตกแบบ100%ทุกคนอันนี้แบบบอกเลยว่าไปย้อนดูรีแอคได้เพราะว่าหนักอยู่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเน็ตกูคิดสูคิดไปขนาดไหนแต่คือกูร้องเพลงทั้งเพลงตั้งแต่ต้นจนจบแม่อินมากนะคะแล้วรู้สึกว่าแบบน่ารักคือเคมีน่ารักมากเนาะอันนี้ชื่นชอบส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าน้องอ่ะสมวัยมากพอเอสอมวใชัย่มากแล้วรู้สึกว่ามันธรรมชาติอ่ะจริงคือพอมันธรรมชาติมันเลยทำให้เราอันนี้เรายอมรับว่าเราอ่ะห่างจากการที่กับวัยมัธยมประมาณ10 กว่าปีแล้วทุกคนเราแต่ว่าเฮ้ยมันแปลกมากตรงที่พอฉากทุกอย่างอ่ะมันทำให้เรเาราคเหิมดือนถึกงลับตไอปนนั้น
เนาะทุกคนมันกลับไปในเหมือนเอแบอบรู้สึกเหมือนเฮ้กยันฉากอาคารเรียนฉากอืที่มหน้าโรงเรียนมีฟุตบาทสีเขียวเอฉากอการขมันายเหหมมืูอนหนป้าิโร้งงเรียนเรามมืาอกเลมยันอเหมะือนหน้าโรงเรียนเราเลยอ่ะการกินหมูปิ้งตอนเช้าหรือการที่แบบมีชมรมให้เราต้องไปแบบไปสิงกับเพื่อนมีกอารืทํากิมจกรรมกับเพื่อนเรียนลีลาหรือแบบอะไรก็ไม่รู้เออคือมวลรถว้ามใชทุ่กอย่นางะเนาะมันเรารู้สึกอืว่ามต่อให้ซีรีส์เรื่องนี้มันน่ารักตรงที่ต่อให้เราอ่ะจะอยู่ในวัยไหนเจนไหนอ่ะเฮ้ยมันรีเลทได้หมดเลยคเอือไอม่เใรชา่จะแคกลั่บไปยูคิดถตึ้องงไม่ใช่แค่ยูต้องอยู่ในวัยมัธยมเท่านั้นนะยูถึงจะอินหรืออะไรอย่างเงี้ยจริอันงนี้เป็นข้อพิสูจน์เลยเพราะว่าเราอ่ะอยู่ในวัยทํางานที่ห่างหายจากวันยี่มัขธนยาดมมาแบบทำงานนทาี่นโรมงเราียกนอ่ะทำงานที่โรงเรียนแต่ว่าพอเวลาไปอ่ะเราไม่ได้เป็นฐานะของนักเรียนถูกไหมเราเป็นฐานะของครูแต่พออันนี้เรารเูอ้สึกว่าอเรานึกถึงว่าโอ้ยสมัยเด็กๆฉันก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเออีกออยเ่ดา็งกกหน็ึ่ไงม่กร็ู้คือเยอะแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าในแง่ของอาชีวิตแล้วก็ทุกคนก็จะมีประสบการณ์การแอบรักการทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คนที่เราแอบชอบเนี่ยแบบประทับใจบ้านอ่ะมึงเราน่ารักแล้วซีเควนซ์ของการประกวดประธานนักเรียนอะไรคือใช่หมดเลยนะการดทีุกเโบรงเรตียนอะไรต้อกงันเนกาาะรดีเบตอ่ะทุกโรงเรียนต้องมีนะการแบบประกวดประธานนักเรียนประจำปีแล้วแบบต้องเข้าห้องสโมไปของงบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันใช่มากนี่เลยรู้สึกว่าแบบเคยเรารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าแฟนๆของน้องเจมินายโฟร์อะไรอย่างเงี้ยจะเปิดใจมาติดตาเนมเราาะเพิ่มเตเอิ็นมดูนะพวกเราเราแบดบ้วยนะฝากด้วยฝากด้วยแล้วก็คือใชใค่รที่หลงมาดูใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วอยากให้คําแนะนําเราในเรื่องไหนเช่นแบบพี่คะก่อนหน้านี้น้องเคยมีผลงานอันนั้นอันนี้หรืออะไรคือมาขมาายบกัอนกได้ไดเล้ยนะมอาืขายกมันได้เลยเราแบบเปิดรับมากแล้วก็เผื่อน้องไม่รู้คือเราเป็นช่องที่ตอบทุกคอมเมนต์นะคะเราจริตงอบทุกเมอ่นาต์นจจริรงิงเราเห็นทุกเมนต์เลยเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทุกคนมมาาครอ่วมมเมพูนดต์คกุัยนกัไบดเรา้เยอะๆแลย้ิว่งกับไดคลิป้รีแคปแบบเนี้ยอยากให้ทุกคนมาคุยกันเยอะๆเมนากาๆะเลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบอยากเราอ่จาะนได้เนไาม่ะเหงอายากด้ตวยอบด้วยอยาจรกิงเพดราะูว่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากมเีผื่คอนมันคุมยีดแบ้บวยใชจร่ิงเผื่อมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เราอาจจะมไาม่แลไปกเเพปรลาี่ะยวน่ามัวแต่เขินไงมึงเข้าใจว่มาาเเรราาฉันเนี่ยฉันเขินมากเรายิ่งมเัรวาแต่ยิ่งเขินฉากลีลาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนึกถึงสมัยตัวเองเรียนด้วยความที่อยู่ศิลป์ฝรั่งเศสผู้หญิงเยอะต้องจับคู่กับผู้หญิงไม่เคยได้จับคู่กับผู้ชายเลย มึงกูดูคู่ใครรู้ปะคู่ไอจิตตพลน่ะแล้วไออ่ะมือเปียกอ่ะก็แบบไอฉันคู่เกรดตกจังวะขอบมากตลกมากคือแบบเห็นฉากแล้วแบบโอ้ยคิดถึงตอนม .6 เลยอ่ะแบบทุกโรงเรียนต้องเรียนแหละเนาะมันคงเป็นหลักสูต้ตอรงใชเ่รไหมียนแต่แบบหลแัลก้วกทูุกโครู่งเรียกนับลใีครลาดอ่ะอีพีผีและอีพีคือแบบคือตัวจีทั้งสองคนมาคู่กันนี่เนี่ยขำไม่ไหวค่ะลานตัวหนอนสีเขียวที่เดินไปฟุตบาทแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าอันไหนที่แบบว่าวางไม่ดีจะมีน้ำกระเซ็นออกมาหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงถูกเธอหนอแตน่กระดกปึ๊กฉันแต่ว่าที่ฉันให้ก็คือหมูปิ้งมันคือหมูปิ้งที่แบบของจริงไม่ใช่หมูปิ้งนมสดไม่ใช่หมูปหิม้งูนมปิ้สงดเตาถ่านอ่ะแบบหุ่นเลฉิันศให้หมูเนีข่ยายขถอูงกมากที่ให้อย่างหนึ่งคือน้ำแข็งใสร้านแม่น้องกันจำบอะาไรนะจำอะไรจำจำบาเธโออ้ฉันเคน้ยำแขมี็งประสบการณ์โอ้หมูปิ้งใช่มากเลยน้ำแข็งใสอ่ะหมฉูันเคทยำมีไมประสบฉันเคยมีประสบการณ์หมูปิ้งฉันไปซื้อหมูปิ้งหน้าโรงเรียนฉันซื้อแบบประมาณ10 ไม้ข้าวเหนียว1 ห่อแล้วเด็กก็แซวว่าโอ้จานกินเยอะจังอ๋อก็บอกว่าก็ครูกินสีไม้น้องกันกินน่ารักไงสี่กิไนมส้ี่ไม้มันไม่อิ่มมือสนีึ่กไมอ้อกหรืปอ่ะหนึ่งเข้าใจเราไม่เน้นข้าวเหนียวเราเน้นหมูจริงเราเน้กินนอเนิื่้มอแบเยบอะอิ่มอิ่มหนักอิ่มจริงๆกินอิ่มไปถึงกลางวันจริงโอเธ้ยอแล้แวลเร้าวจะได้กทินนำส่าักรทักีทุกคนจริงแล้วใช่แลอ้ยวากแบพูบดวถึ่างอีกฉากหนึ่งฉากอ่เะนี่ยวัดเต่าหงอยเนี่ยว่าเต่าหงอยน่ารักมากเลยอ่ะมึงแลเต้่วาเพหลงงอยสน่านุรกักมมากเลายนะกเธอเขาทำเปก็นแบบเปฉ็นันเวชออรบ์เชขาั่นการแบบเออเขาเอาเรนเพเหลมืงอนเพราะมากเลยเนาะจริงแล้วมีการซีใส่รีทส่์อเรื่นองุ่นมี้เหมเืดอ่นนเป็เรนื่อแงรเพปลงด้วยนมะากนะเด่นเรื่องเพลงมากมีแบบแต่งท่อนแรปเป็นแบบภาษาอีสานเงี้ยคือแบใบชเฮ้่ยมีได้อแล่้ะวก็มีแก๊งเพื่อนที่ว่าอีสานด้วยน่าใรชัก่มากเลยเนานะ่ารักมาน่ารักกมากน่ารักมาคกือเรารู้สึกว่าคือด้วยความที่เส้นเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีปมปัญหาอะไรแบบใหญ่ๆที่จะต้องร่วมลุ้นแต่ว่า
ความน่ารักคือการที่ใส่รายละเอียดดีเทลตรงเนี้ยใชเพิ่ม่เติมให้เรื่องราวมันน่าสนใจซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะจิวเอ็มมาถูกทางนะอยู่อาจจะไม่ต้องทําบทอะไรที่มันหวือหวาเว้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะคือแค่เนี้ยอยู่คิดออกปะเนาะคนดูย่อไยม่ได้ง่าคยาดก็หวคังือแอบะไบรไปมาแฮกกปว่าปนีี้้เลยอ่ะจริงๆจมีรคิวางมสุขๆคมืาอกเรเลายรนูะ้อสัึนกเนวี่้ายแบบเราเริ่มรู้สึกว่าเราดีใจกับ JM นะเริ่มกลับมาจับทางที่ตัวถนัดได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบจังหวะของผู้กำกับดีด้วยอันนี้ออกตัวเราไม่เคยดูผลงานเขานะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาชื่ออะไรเรารู้สึกว่าไม่คุ้นชื่อเขาเท่าไหร่ใครมีข้อมูลบอกได้ขอโทษด้วยนะคะแต่แบบเรารู้สึกว่าจังหวะทุกอย่างเขาดีนะกับเรื่องของความคอมเมเอดี้อทีค่อมกเมำลัดงี้โอเอเคอฉันชอบน่ฉาากรัคกำรมามากฉๆทาุกกคอันำรามคำรามน่ารักมากน่ารักทจีร่ิงฉากคอมเมดี้อ่ะน่ารักมากเรารู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่แบบกำลังดีแบบมันไม่ต้องมีอะไรเยอะคิดออกป่ะไม่ต้องหวือหวาอะไรมากแต่แบบมันน่ารักมากเลยอืแบบมเออย่างแล้วกน็้องฉากแมเ่น้องฉคานกอืพ่น่อด้วยน้ออะงไรอคย่านงนีอ้ื่ดน้วยดน้ะวยอ่ะแกงเพื่อนเพื่อนพี่โกสินทร์พี่เต๋อคือสว่าใชโร่ชาคพืีอ่แบบดน่ารักมากอย่างตอนฉากแม่ที่ไปวีนอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นคอมเมดี้เล็กๆแล้วมันน่ารักคือเรารู้สึกว่ามันทําให้แบบเรื่องดูมีสีสันอะไรเงี้ยได้เห็นความแบบแมูบ้่าพฤอะไรเงี้ยชอจิบกอา่ะแล้วฉากข้าชงอหลบังมพระากเอกอ่ะอีฉากมึสงมุดเกือบตายอ่ะมึงไอ้ตาไอยเต่านั่นล่ะมึงน่ารักมากแล้วยแาบยบเปจัดมินปายระเป็ธนาคนนนสักาเยรียตนาอดะีไรมากเลยใช่ใช่ใช่เจมินายดีมากเคยโดนตกหนักมากเลยทำไงดีอ่ะเจมินาแบบสายตาแบบละมุนธรรมชาติคือรู้สึกว่าเขาแบบตกหลุมรักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความคลั่งรักจริงๆแบบกูชอบมานานจริงๆแบบ2 ปีอะไรเงี้ยรู้สึกเชื่อในสายตาเขามากเลยนะจรหิางจังหวะบอกรัแกล้แวทบตายถ้าตายไม่จังเหควะยไมได่้ดีจเัลงหยวะจดริีงเลยรู้สึกน้องมีเสน่ห์มากเลยคิดว่าน้องต้เอนงาะแมสแน่ๆเลยอ่ะจรรูิ้งสึกน้องต้องปังเป็อน่ะคนแบบมีเอกลักษณ์ของการแสดงนะเรารู้สึกว่าเราไม่เบื่อหน้าเขาเลยอ่ะคือไม่ว่าเขาจะแบบคาแรคเตอร์แบบไหนคือดึงตามากส่วนน้องโฟนนี่ให้มากเรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ทีน่่ากลรมักกล่อมมากเลยคือเป็นเนไออ้ะเต้าจริงๆนะเว้ไอย้เตเป้็านแบบมไอา้กเต้าเด็กแสบๆนิดนึงไออ้ะมึเตง้าตัวเล็กอ่ะแล้วพ่อแบบเป็นหนูไอ้อ่เะต้เาหมือตนัวหนูเล็กจริงๆนะมึงเขาเหมือนชินชิล่าจริงๆอ่ะเป็นแบบหนูแบบตัวเท่านี้เนี่ยเกือบตไัลวซออนอซนนอ่ะอะโอ้ไลเกืออบอนดูซนเซธอนฉันชอบลูกแขวนตะกุดมากมันกล้าวใจมากลูกแขวนตะกุดกล้าวใจมากรางวัลไงได้รางวัลดีเนาเอะ็นดูแล้วสซีนุนกขึ้มนไปร้าองเกพลงกับเธอโอ้โหหยุดนะจริงเออน้องร้องจริงๆไหมแบบเสียงเจมินายไม่จแนริง่ๆนะไม่รู้เอไม่อรทูุ้กคนบอกได้นะเหอมยืาอนกจระู้ร้อมงากเจลริยงอ่ะไหมคือแบบน้องแบบไม่รเสูี้ยงดอี่ะกันมากเลยแบบจริงร้อทงั้งเพลสงองเพรคานะแต่รูซ้สีึกรว่ีาส์ทนั้ีง้โเฟพลงนเพรอา่ะะเสมียงากดีมากใช่จะบอกว่าเป็นเพลงแต่ละเพลงคือทําให้เราคิดถึงตอนวัยเรามากๆเลยเพลงที่เเนขาเอาาะมาร้องอ่ะเออมันเป็นเพลงที่แบบดังในยุคแบบเราอะไรเงี้ยตอนมัธยมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจริเอองเขาเลือกเพลงได้ดีรู้สึกแบบฟังแล้วแบบชอบเนี่ยทุกคนดูแล้วมีจครวิางมจังสุหวขะมยันิ้มมีตลอดเลกยารตัดต่ออะไรทุกอย่างคือรู้สึกว่าดีมากรู้สึกย่อยง่ายจริงๆคือก่อนดูเรื่องนี้ก็มีน้องแนะนําเยอะมากว่าแบบเฮ้ยอยากให้เราทําเพราะว่ามันย่อยง่ายมัแนบฟบิลดูกแบูบฟ๊ิลดกูอื๊ดมเบาๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมาะกับพี่ๆนะคะอยากรู้ว่าพี่ๆจะเขินไหมอะไรเงี้ยจัดไปเขินหลังจมากากนีแ้มก็่คือเจอกันเพราะว่าซีรีส์ออนทุกวันศุกร์ปะสใุชกร์่อืมเราจะใชพย่ายามมาแบบเรียลไทม์ให้ได้เร็วที่สุดนะคะก็รอติดตามกันด้วยเนาะเพราะปกติเราถ่ายกฝันาทุกกวันดเส้าวร์ยนะคะทุกคนก็ใชฝาก่ด้วยฝากด้วยจริฝงากๆเราด้วยนะแม้ว่าเราจะมาช้าแต่ว่าเราก็พยายามรวบตึงให้เร็วที่สุดแล้วก็ใช่คิดว่าหลถั้งาจจาะกไมน่ี้ทพอันมันเรียลไทม์ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะถูกต้องใช่ครับผจม้าเพราะกระแสก็ปัวปังมากขึ้นเทรนทุกวีตั้งแต่ฉายมาจรใช่ิแลง้วก็บอกทุกคนใชอย่างหนึ่งว่าเราจริงๆมีกัน5 คนนะทุกคนถ้าเจอใครสับเปลี่ยนหมุนเวียนใน EP ไหนก็ฝากต้อนรับเพื่อเนๆทุกคนรดา้วยมนีะสมาชิกจทั้้งาหมดห้จา้าคนแต่นี้เรามาแค่3 คนก่อนฝากวันไหวด้วยนะทุกคนฝากด้วยนะใช่ครับผมามมาคชุายติจกะันมาแลเย้อะวๆนะถูกต้องครจั้บะผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีวิวด้วยนะคะผมขอบคุเณลยคน่ะะครับและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจ้าสวัสดีสวคัสดรีค่ะัสวัสดีค่ะบบ๊ายบาย